สวัสดีครับก็ผมแว่นกระโมกเกมแคสเตอร์แคสเกมอัพตอนรีเวงหรือว่าสปริงแท็บไล่ฆ่าหุ่นนั่นเองครับผมนะเกมนี้เท่าที่ผมได้ยินมานะมันจะเป็นเกมที่เราจะเล่นเป็นสปริงแท็บแล้วไล่ฆ่าหุ่นตัวอื่นครับผมนะแล้วอาจจะเคยเล่นเป็นสปริงแท็บแล้วไล่ฆ่ายามในซิมูเลเตอร์มาแล้วแต่ว่าเกมนี้เราจะไล่ฆ่าหุ่นแทนมันจะเป็นยังไงน่าสนใจใช่ไหมครับผมนะโอเคงั้นก็มี how to play งั้นเดี๋ยวผมขอดูก่อนมันยังไงบ้างภารกิจแห่งความแค้นจะนำพาคุณไปทำลายไอ้พวกง่าวหุ่นพวกนั้นให้สิ้นซากที่มันทำกับคุณไว้แต่ก่อนอื่นคุณต้องหาอะไรไปทำลายมันซะก่อนโอเคก่อนอื่นขั้นแรกไปหาขวานมามันน่าจะสุ่มเกิดอยู่ในแมปนั้นโอเคเมื่อคุณได้แล้วคุณก็โจมตีหุ่นด้วยขวานก่อนที่จะถึง6โมงเช้าต้องก่อน6โมงเช้าโอเคอันที่3พยายามระวังโกลเด้นเฟรดดี้ไม่เหมือนตัวอื่นถ้าเกิดเขาเจอคุณมันจะพุ่งเข้าหาคุณทันทีและถ้าเกิดว่ามันเข้าถึงตัวคุณแล้วก็จะทำให้เวลาในกลางคืนเพิ่มขึ้นบวก2ชั่วโมงน้อยลงครับผมนะก็คือเราไม่สามารถทำลายโกลเด้นเฟรดดี้ได้แต่ตัวอื่นเราจะไล่คายหมดครับผมนะล้างแค้นที่มันทำกับตัวไว้ I am Arton เย้ไปเลยมาเดี๋ยวขอเปลี่ยนไปตรงนี้แล้วกันโอเค I am Arton ก่อนอื่นก็อย่างที่มันบอกผมนะต้องหาขวานก่อนมันจะสุ่มเกิดในแมปซึ่งไม่รู้ว่าแมปจะกว้างไหมเฮ้อวะเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรอ๋อเสียงหุ่นแม่งเจอเราแล้วแม่งวิ่งมึงต้องหนีกูรู้ป่ะเฮ้ยเมื่อกี้โกลเด้นเฟรดดี้ชิดอันนั้นเราต้องหนีเว้ยแน่ไอ้นี่ก็เข้ามาอยู่ได้อยากโดนเลยโอ้นี่อะไรบูสต์สปีดโอ้มีไอเทมเพิ่มบัฟสปีดโอเคผมต้องหาแต่ก่อนผมต้องหาขวานให้เจอนั่นเฟรดดี้อะไรธรรมดาหรือโกลเด้นเห็นเงาแล้วไม่รู้ต้องมานั่งเดาโอเคต้องเราอ้อโอเคนั่นเฟรดดี้ธรรมดาวิ่งไปแล้วผมต้องระวังโกลเด้นเฟรดดี้มากๆผมเนี่ยกดวิ่งได้เดี๋ยวเสียสตามิน่าโอเคผมยังหาขวานไม่เจอเลยตอนนี้บอนเน่ได้ข่าวว่ากลางไงรู้มากว่าใครหัวหน้าตัวจริงของที่นี่เว้ยเฮ้อโอเคถ้ามันพุ่งเข้ามาแปลว่ามันคือโกลเด้นเฟรดดี้ถ้ามันถอยแปลว่าเป็นเฟรดดี้ธรรมดามันจะกลัวแล้วยังหาขวานไม่เจอเลยเวนแมปมันไม่ใช่แคบๆเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าขวานมันรูปร่างประมาณไหนถ้าไม่มีขวานก็จัดการพวกแหนนี้ไม่ได้เฮ้ยแต่ผมยังไม่เจอโกลเด้นเฟรดดี้แบบตรงๆเลยเนาะถ้าเจอคงแพ้โอ้แล้วขวานมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันสุ่มเกิดผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปสุ่มเกิดอยู่ตรงไหนแมปไม่ใช่แคบๆด้วยนะถ้าที่ลองดูเนี่ยเคลไม่ใช่แคบๆอย่างเนี่ยแล้วอยากจะฆ่าพวกหุ่นเวนั่นมันบังอาจทำโตตูต้องล้างแค้นเย yeah. เออตกใจเสียงเพลงจริงนะยังไม่เจอโกลเด้นเฟรดดี้เลยแต่ขวานแม่งอยู่ไหนวะหาไม่เจอคืออันนี้น่าจะต้องเน้นดวงด้วยผมนะว่าขวานจะหาง่ายไหมโอ้เจอแล้วเบสโอเคเก็บมาเรียบร้อยทำลายหุ่นก่อน6โมงเช้าเริ่มได้เย yeah. แล้วสวิงขวานยังไงอะนี่ไงคือเราแค่เข้าไปโดนมันหรือไงไม่เห็นมือถือขวานทำลายโหอยู่กันเพียบเลยฮะนะเสียงก็ดังอยู่นั่นแหละเฮ้ยจะไปไหนวิ่งกันไวจังไวจ้าเอ๋เรียบร้อยบอนนี่ตายแต่ว่าตีห้าแล้วไม่ทันใช้เวลาหาขวานนายไปหน่อยเหลือแต่ซากเลยผมเฮ้ยโกลเด้นเฟรดดี้โกลเด้นเฟรดดี้ชิตเราจะหลบโกลเด้นเฟรดดี้ไอ้ห่านี่มันพลังสูงเกินสู้ไม่ได้แม่งวิ่งกันไวนะพวกหุ่นเอออย่าอย่าแพ้แล้วเว้ยเลยหาขวานรอบนี้หาขวานเจอช้าเกินไม่เป็นไรถือว่าซ้อมเอามึงด่ากูเลยบอกอยู่ซักไอเวนอีกบ็อกซี่บอกเฮ้ยเกิร์กแล้ววิ่งไปนู่นเลยห่านี่แม่งไวมากบ็อกซี่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนคนกลัวเมื่อกี้ออกมาก็ยูเซอร์แล้วก็วิ่งไปเลยด่าตัวแล้วก็วิ่งไงเว้ยดิเออ
ผมต้องรีบหาขวานได้อย่างไวเลยเพราะต้องวิ่งไล่ตามแม่งอีกถ้าหาขวานช้าคือไล่ตามจะใช้เวลานานเกินแต่ห้องแม่งไม่ได้แคบเลยนะดูดิโคตรกว้างแล้วมีโคตรหลายห้องโอ้มันหายากอยู่เด้อ้าวเจอไวอ้าวจบเลยไหมเนี่ยได้แล้วครับผมนะขวานเก็บเก็บขวานเก็บขวานดิเอ้าเก็บดิเก็บไงอ่ะเอ้าเออก็นี่ขวานเออได้แล้วโอเคถึงเวลาแล้วผมนะเสียดายไม่มีภาพมือถือขวานอยู่ข้างหน้าจะรู้สึกสะใจขึ้นหรือไม่งั้นก็ให้เรากดเมาส์ซ้ายแล้วหวดขวานด้วยตัวเองคงจะมันหน้าดูอันนี้แค่เดินไปโดนก็พอจะเก็บอะไรอะไรอะไรอืมไปไหนอืมฮ่าเฟรดดี้เดดก็จะเหลือประมาณชิกะบอนนี่แล้วก็ฟ็อกซี่ใช่ไหมแต่ระหว่างโกลเด้นเฟรดดี้ไม่แน่ใจว่าโกลเด้นเฟรดดี้ต้องฆ่าด้วยไหมต้องล่อไปข้างหลังมันแล้วฆ่าอะไรแบบนี้ป่ะอาจจะไม่นั่นไงอยู่นั่นกันเพียบเลยฟ็อกซี่ว่าอะไรกูเมื่อกี้ฮะวิ่งอย่างไวเลยตบชิกะตบฟ็อกซี่ดับเบิลคิลโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้วิ่ง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 โอเคโดนป่ะเมื่อกี้โดนป่ะทำไมเวลาตีสี่เมื่อกี้ผมโดนเฟรดดี้ป่ะโกลเด้นเฟรดดี้โดนแน่เลยเวลามันลดขนาดนี้น่าจะต้องโดนโอเคตอนนี้เหลือใครบ้างอะนั่นนั่นตัวสุดท้ายบอนนี่อีเฟนมันวิ่งไวมากผมเก็บสตามิน่าก่อนมันวิ่งไปทางไหนละทางนี้ทางตันไหมอะเฮ้ยนานานอย่าไปไหนอย่าอยู่นิ่งๆอยู่เฉยมึงตายยัยบึ้มเย้คุณล้างแค้นสำเร็จขอบคุณที่เล่นในแบบเบต้านี่เป็นแบบตัวเบต้าในประเภทตัวเต็มถ้าเกิดเป็นตัวเต็มก็อาจจะมีโบนัสอ๋อมันมีเก็บบูสต์เพิ่มสปีดด้วยผมลืมไปเอเก็บสปีดปุ๊บก็จะวิ่งได้ทันเพราะปกตินี่วิ่งล่ายากมากอีกสักรอบแล้วกันไหมตัวเดโมเฉยๆผมเนี่ยตอนนี้ก็จะมีลูกเล่นที่น้อยไปหน่อยอย่าให้ตัวไฟนอลมันเป็นแบบว่าเราถือขวานแล้วกดเมาส์ซ้ายฟันเองเอจะสะใจขึ้นสะใจกว่าวิ่งเข้าไปชนแม่มอย่างเดียวแล้วก็การหาโอ้ไม่เจอไวอย่างวะได้แหละรู้สึกว่าขวานมันอยู่ที่เดิมป่าววะมันอยู่ที่เดิมที่เดียวกับรอบที่แล้วเนี่ยได้แล้วมันอยู่ที่เดิมกับเมื่อกี้ป่าวคุ้นๆอย่าบอกนะว่าตัวเดโมนี่คือขวานจะเกิดอยู่ที่เดิมงั้นก็จะง่ายอยู่ไหนอยู่ไหนกันระวังโกลเด้นเฟรดดี้ฮะถ้าเรารอบเข้าข้างหลังโกลเด้นเฟรดดี้ได้จะมีโบนัสไล่ฆ่าโกลเด้นเฟรดดี้ได้เลยเฮ้ย no fuck แต่ไม่เป็นไรช่างแม่มฆ่าชิกะโดนโกลเด้นเฟรดดี้เข้าหน้าอีกแล้วผมเนี่ยมาแห้งเต็มหน้าเลยเมื่อกี้มีเสียงอยู่ข้างในนี่จำได้ผมเริ่มจำทางได้แล้วจ้าเอฟ็อกซี่อย่าไปไหนอย่าวิ่งอย่าวิ่งเว้ยบูมอีกตัวนึงอยู่ไหนเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่นั่น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 มาอยู่นั่นแหมเหลือใครบ้างบอนนี่อีกแล้วปะบอนนี่ชอบเหลือรอดสุดท้ายนี่ไงได้จบเย้ล้างแค้นสามเลนแล้วเย้ว้าวเย้กลับบ้านเย้ออกได้โอเคผมนั่นก็คือการเล่นอัพตันรีเวงเล่นเป็นสปริงแท็บไล่ฆ่าหุ่นยนต์นะผมนะตัวอย่างประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าตัวเต็มมาเดี๋ยวค่อยว่ากันทีเอาจริงมันเพิ่งจะลงเกมนี้ตัวเดโมเมื่อ7วันที่แล้วเองท่านกว่าตัวเต็มจะมาน่าใช้เวลาอยู่แต่ดูแล้วค่อนข้างน่าสนใจถ้ามีระบบอะไรที่มากขึ้นแล้วก็มีคืน1 2 3 4 5หรืออะไรที่ทำให้ท้าทายขึ้นก็จะมันนะเห็นโปรเจกต์แล้วก็เขาโครงอะไรแลดูน่าสนใจอยู่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเกมที่ดีโอเคใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างผลงานเพื่อใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็กดไลค์กันเยอะสวัสดีก็ขอลาไปก่อนกูดบายหมอนกูในพิวเฮ้ยพวกได้รู้อะไรไหม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 Oh.